นี่คือตัวของเราในวันนี้นะครับที่เดินทางจากกรุงเทพไปลำปางนั้นก็จะมารอที่ช่องที่40นะครับนี่คือบรรยากาศการรอรถของเราเราจะเดินทางจากที่นี่ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับจะไปถึงที่ลำปางอาจจะประมาณ 3:30 ถึง 4:00 นะครับทุกคนบรรยากาศที่คนกำลังรอรถกันเดี๋ยวเรารอดูบนรถอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราถึงที่สถานีลำปางแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นแบบเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่นครลำปางเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปที่ตลาดเช้านะทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆประมาณ 4:00 นะครับก็เดี๋ยวหารถไปตลาดเช้ากันหลังจากที่ไปตลาดเช้าแล้วก็จะไปที่คิวรถเพื่อที่จะไปอุทยานแจ้ซอนนะครับไปดูไปอาบน้ำพุร้อนกันนะครับเก้าเช้าคนละห้าโอ้ไปตลาดตอนนี้เรานั่งรถรอบเมืองนะครับตลาดเก้าเช้ารอบเมืองทุกคนตอนนี้เราถึงที่กัดเก้าเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่ามีอะไรขายบ้างนะตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเช้านะครับก็มาจากขนส่งนะแล้วก็นั่งรถ2 แถวมาที่ตลาดนะครับนี่มีของกินด้วยขนมในฝั่งนั้นนู้นก็มีนะมีแกงกินอะไรดีมีหมูขายมีของกินเยอะแยะเลยทุกคนเราหาของกินกันก่อนจะกินอะไรเนี่ยจะกินอะไรข้าวข้าวเหนียวอะไรก็หาเดินดูเอาข้าวหลามเอาข้าวหลามอันเท่าไหร่มันเหมือนกันไหมครับสีอันนั้นงาครับอันนี้ข้าวเก่าไทยไรเบอรี่เอากินไหมมีงาไลเบอรี่แล้วก็ตัวดำเอาตัวดำเอาอันนี้ข้าวหลามข้าวหลาม10 บาทอู้น่ารักดีอันนี้ใช่ครับ2 อันนี่ได้แล้วข้าวหลามได้ของกินได้2 อันแล้วข้าวหลาม2 อันเดี๋ยวเราจะไปเดินดูต่อมีผักสดตรงนี้ด้วยแล้วก็มีขนมนะครับมีนี่มีร้านข้าวอยู่ด้านนี้อาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองแล้วก็เนี่ยมีแบบของกินเยอะแยะเลยฝั่งด้านนู้นก็มีเดี๋ยวเราเดินดูตลาดกันไปเรื่อยๆนะทุกคนไปดูบรรยากาศว่ามีอะไรกันบ้างอุ้ยตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะอากาศเขาก็จะแบบว่าเย็นๆเล็กน้อยนะมีของขายมีผักมีอะไรแบบนี้ขายแบบเนี้ยอยู่ตามริมด้านข้างอุ้ยเย็นนี่เดี๋ยวเดินดูบรรยากาศในตลาดกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้อ๋ออันนี้เขาจะเป็นแบบว่านึ่งข้าวเหนียวเยอะมากไปแบบไปเดินดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้กันว่ามีอะไรอีกนะครับแล้วก็นู่นขายของเยอะมากอากาศเย็นหนาวมาไปดูฝั่งด้านนี้กันดีกว่าเนี่ยมีอะไรเนี่ยกับข้าวขนมเนี่ยมีหมูทอดด้วยมีไก่ทอดด้วยจะกินอะมีไก่เนี่ยหมูนี่มีอันนี้ด้วยโอ้ผักร้านผักร้านอะไรแบบนี้นะครับตลาดเขาก็เริ่มเปิดแล้วนะจริงๆอ่ะตลาดเขาก็จะเริ่มเปิดกันประมาณ 4:00 นะครับเริ่มมีของมาแล้วก็ช่วง6 โมงเนี่ยก็จะแบบตลาดก็จะเปิดแบบเยอะแยะแล้วถ้ามาก็ให้มาประมาณสักช่วง6 โมงเช้านะครับวันนี้ฟ้าสวยมากพระอาทิตย์กำลังขึ้นมีของขายโอ้ยน้ำเต้าหู้มีผัก
ก็จะเป็นแบบตลาดสดตอนเช้าหาของกินเล็กๆก่อนที่จะเดินทางไปอุทยานแจซอนกันนะครับโอ้ยเนี่ยร้านผักร้านผักร้านพริกอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของสดเนาะของสดเยอะดูโอ้นี่มีปลาท้องโก้ด้วยจะกินอะไรอ่ะโอ้อันนี้เป็นมะขามถ้ามีผักเป็นกองกองมีมะขามมีพริกเป็นกองกองละ10บาทกองละ10บาท10บาทเออด้านนี้ก็มีแกงนี่มีแกงมีอาหารขายไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันใบเตยน้องแมวตั้งไว้เลยแล้วจะไปเก็บเอาเขากำลังทำกันอันนี้มุมฝั่งนี้หมดแล้วสุดแล้วมีแบบร้านผักร้านขนมเยอะแยะเลยอันนี้แบบมีด้านนี้ก็เป็นแบบหมูแดงนะครับไปกินนี่ไงมีเนี่ยแหละข้าวหมูแดงนี่เลยนั่งกินนี้มีเป็นข้าวหมูข้าวหมูแดงก๋วยจั๊บเอาข้าวหมูแดงข้าวขาหมูเอ้ยข้าวหมูแดงใช่ครับนี่มีแบบตอนเช้ามื้อเช้าของเราในวันนี้มีขนมด้วยมะพร้าวอ่อน5บาทมีเปลือกด้วยนี่มีเปลือกมีอะไรไส้เปลือกไส้กรอกมะพร้าวอ่อนเช้าๆมานั่งกินข้าวกันตรงนี้โอ้ยอากาศเย็นแต่ฝั่งด้านนี้ก็มีแบบของกินนะโอ้นี่คือข้าวหลามที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่นะครับ10บาทอร่อยอยู่เพื่อว่าอร่อยนะอร่อยอยู่กันดังกรอบแต่มือชาวของเราวันนี้เป็นข้าวหมูแดงนะครับนี่เลยเรียบร้อยข้าวหมูแดงของเราฝั่งนั้นจะเป็นกินก๋วยจั๊บคือบรรยากาศตอนเช้านี่มาแวะซื้อขนม20บาทของกินเยอะแยะของกินราคาไม่แพงนะทุกคนแบบ20บาท30บาทประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟลำปางโอ้ด้านหน้านี้น้ำลานน้ำพุนะลานวงเวียนน้ำพุสวยมากเลยบรรยากาศแบบตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ประมาณช่วง7โมงเช้านี่เลยด้านหน้าของเราก็จะเป็นสถานีรถไฟของจังหวัดลำปางเนี่ยมีรถไฟเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะนครลำปางอยู่ด้านหน้าของเรานะมีแบบรถไฟแบบเล็กๆอยู่ด้านนี้ด้านนี้เขาก็จะมีรถสองแถวมีด้านหน้าเป็นสถานีรถไฟนครลำปางนะครับนี่แหละบรรยากาศของสถานีรถไฟนครลำปาง
นี้นะครับทุกคนเรามาถึงทางเข้าแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมแม่บุญทองอะแล้วก็เนี่ยต้องเข้าไปในซอยเพื่อที่จะไปคิวรถไปคิวรถอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะครับ นั่งแกร็บวินมาแกร็บไบค์แล้วก็มาจอดตรงปากซอยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาหรือว่าเราจะปักป้ายให้มาที่คิวรถอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนก็ได้นะครับจะถึงละด้านหน้าของเราอีกนิดเดียวนี่เลยนี่ตอนนี้เราถึงที่จะนั่งรถไปแล้วนะครับนี่เป็นรถไปแจ้ซอนนะครับเนี่ยคือคิวรถที่รอนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนเลยจะมีคนไปหรือเปล่าทำไมมันเงียบจังล่ะโอ้จอดรถที่นี่จ่ายค่าจอดรถด้วยค่าเช่าแพงไม่เกี่ยวอันนี้เบอร์โทรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแจ้ซอนกันแล้วฝั่งนั้นนี่เลยตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเรียบร้อยที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะครับใช้เวลาเดินทางจากในตัวเมืองลำปางมาที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงนะทุกคน2ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีเสียค่าใช้จ่ายเสียค่ารถในการเดินทางมาคนละ100บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมในการเข้ามาในอุทยานเนี่ยนักศึกษา20บาทถ้าบุคคลทั่วไปจะอยู่ที่40บาทนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมทั่วไปเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการต่างๆของอุทยานนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนไปเดี๋ยวเราไปดูนู่นตรงนู้นจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันนะไปดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างโหอ๋อเขาก็จะมีเป็นแบบเนี่ยติดต่อบ้านพักอะไรต่างๆก็อยู่ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะมาปั๊มตาประทับกันก่อนนะว่าเรามาถึงที่อุทยานแล้วนี่ด้านในนี่นะครับเรามาปั๊มตาของอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนแล้วนะครับสองเล่มของเราในวันนี้ถ้าใครมาก็อย่าลืมมาปั๊มตาประทับตรงนี้นะครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนแจ้ซอนเนชั่นแนลพาร์คจะอยู่ที่หน้า9นะครับจังหวัดลำปางข้อมูลด้านหน้าของเราก็จะเป็นบอกว่าเผยความลับแห่งน้ำพุร้อนแจ้ซอนนะครับน้ำพุร้อนเนี่ยก็จะมีแบบเส้นใยของแบคทีเรียมีมหัศจรรย์จักรจันทร์กินน้ำแร่นะครับมีน้ำแร่สปาทาราบำบัดนะครับอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะเขาก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆเข้ามาติดต่อตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนเนี่ยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่28กรกฎาคม2531ครอบคลุมท้องถิ่นที่อำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มแล้วก็อำเภอวังเหนือแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีสภาพป่าอันสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีสัตว์ป่านานาชนิดแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเช่นน้ำพุร้อนซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกของเรายังมีความร้อนและอุอยู่นะครับน้ำตกแจ้ซ้อนจุบชมวิวกิ่วปานถ้ำต่างๆในเขตอำเภอวังเหนือนะครับเนี่ยมีแบบมีทั้งสิ้นประมาณ 480,000 ไร่นะครับหรือประมาณ768ตารางกิโลเมตรนี่เลยก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆให้เรามีน้ำพุแจ้ซ้อนมีน้ำตกมีถ้ำมีดอยลานกิ่วฝิ่นนะครับเดี๋ยวฝั่งด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นน้ำพุร้อนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูน้ำพุร้อนกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาที่ร้านค้าสวัสดิการอุทยานแจ้ซอนก่อนนะครับเพื่อที่จะมาดูซื้อไข่กันก่อนด้านนี้นี่ไง
เขาจะมีแบบร้านค้าของกินต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับมีไข่ด้วยตะกร้าเล็กจะอยู่ที่20บาทตะกร้ากลาง50บาทตะกร้าใหญ่100บาทแล้วก็มีเป็นแม็กกี้พริกไทย20บาทนี่เยอะแยะเลยเอาอะไรดีเดี๋ยวรอถ้าตะกร้าใหญ่100บาทเรากินไม่หมดแน่เลยอ่ะเอาอันไหนดีอันนี้คือตะกร้าใหญ่100กลาง50นะครับแล้วก็เล็ก20เราเอาแบบกลางนี่ก่อนเนาะแล้วก็ไปนั่งกินแล้วก็มีเนี่ยมีแม็กกี้มีพริกไทยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีด้านนี้ก็เป็นกาแฟนะครับเอาอันไหนดีเอากลางไหมหรือว่าเอาใหญ่โอ้เล็กมันก็มีแค่6ลูก2 3ลูกนะเนี่ยก็เอาอันนี้โหครับเอาไปทำอะไรเนี่ย70บาทค่ะเอากินก่อนเลยเอาน้ำด้วยน้ำเย่ได้แล้วนะครับอันนี้เราเอาแบบใส่กลางมานะ50บาทก็จะได้อยู่2 4 6เอ้ยกี่ลูกไม่รู้2 4 6 8 10ประมาณ10ลูก10เอ้ย10ใบ10ฟองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเรียกผิด10ฟอง50บาทนะครับนู่นแล้วก็ตรงไปด้านหน้าของเราลานน้ำพุร้อนแล้วก็ห้องอาบน้ำแร่เดี๋ยวเราจะไปลานน้ำพุร้อนไปต้มไข่กินกับซอสกันก่อนนี่มีฮอตสปาบรรยากาศดีมากเลยพอขึ้นมาฝั่งด้านนี้โอ้ยมีน้ำตกด้วยทุกคนฝั่งด้านนี้เป็นน้ำตกแจ้ซอนนะครับ800เมตรน้ำตกแจ้ซอน800เมตรเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝั่งด้านนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหวันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนก็เลยมาเยอะนิดนึงเป็นวันหยุดพักผ่อนของคนทำงานได้ให้โอกาสยีดาจะไปอยู่ดาบเลยนี่มาถึงตรงนี้แล้วลานน้ำพุร้อนแจ้ซอนไปดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้คนเยอะมากนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้เนี่ยด้านนี้คราวนั้นหนูก็โดนแล้วไม่ใช่นี่มันจะเป็นตรงไหนเป็นแบบน้ำร้อนนะเดี๋ยวเขาก็หุ้ยเขาไปแช่ต้มตรงนั้นก็ได้เนี่ยมีต้มช่วงนี้ตรงนี้ด้วยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 70.9 องศาเซลเซียสแช่ไข่17นาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวอ๋อเขามีข้อมูลบอกด้วยนะตรงนี้อันนี้มันเหมือนแบบเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนเหมือนสลายเหมือนสลายเลยอ่ะมันเป็นแบบเป็นกลิ่นนะมันเป็นกลิ่นกรรมฐานแบบขึ้นจมูกเลยอ่ะดูฝั่งนั้นเยอะมากเดี๋ยวเราไปต้มไข่กันตอนนี้คือเราซื้อไข่มาแล้วนะครับเนี่ยอู้นี่อู้สุดยอดมากน้ำร้อนแน่เลยตรงเนี้ยไม่ใช่แค่ในน้ำร้อนนะตอนนี้คนก็ร้อนเนี่ยอู้มันมีฟองปุดขึ้นมาเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอู้นี่เห็นนะเห็นปะมันเป็นแบบฟองอากาศขึ้นมาปุดเลยอะความรู้สึกคือนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนแบบไอความร้อนพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งด้านนี้ไปดูฝั่งด้านนี้กันดีกว่าโอ้โหนี่เขามาต้มกันตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้นี่ไงต้มกันตรงนี้เต็มเลยโอ้ตรงนี้ร้อนกว่าข้างหน้าตรงนี้อยู่ที่ 74.4
องศาเซลเซียสแช่ไข่16นาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลว16 74นู่นมันมีอยู่ตรงนู้นอันนี้อยู่ไหนมีแช่ตรงนี้ด้วยแต่เดี๋ยวพาไปเดินดูวันนี้เขามีเอาตรงนี้เป็นหนูตรงนี้ร้อนกว่าตรงนี้ 75.1 ใช่แค่15นาทีไข่แดงจะขาวอ้าวไข่แดงจะขาวไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวนะวันนี้ 75.1 องศาเซลเซียสนะเนี่ยเขามีตรงไหนอีกอ่ะก็มีแค่นี้ปะอันนั้นมันแช่เนี่ยเราก็ต้องมาต้มตรงนี้แล้วก็ต้องต้มตรงนี้ 75.1 เอาไปต้มตรงน้ำปุ๊ดตรงนั้นแน่ปุ๊ดโอ้ตรงนี้มันก็มีน้ำปุ๊ดนะร้อนหมดมันไม่ต้องปุ๊ดก็ได้โอ้ปุ๊ดมันร้อนทุกอันอันนี้70เอาแช่ลงไปแช่ไปเลยตอนนี้ขึ้นได้เขาเดี๋ยวเขามีไม้ตรงนู้นเขามีไม้ตรงนู้นให้นี่ไงตรงนู้นอะสิบห้านาทีมีต้มที่15:00เนี่ยเรียบร้อยแล้วจำใบหน้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลืมตอนนี้เราปล่อยไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาไข่ขึ้นเพื่อที่จะไปรับประทานกันนี่มีเขามีไม้ไว้ให้นะยกขึ้นมาโอเคได้แล้วเรียบร้อยนี่คือไข่ที่ต้มของเราแล้ว30นาทีนะครับดูนะในน้ำเขาก็นี่นะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วเนี้ยแช่ไป30นาทีเดี๋ยวเราจะร้อนปอกๆอุ้ยๆอันนี้มันแตกแล้วร้อนอุ้ยๆเดี๋ยวเราสักครู่นึงไม่ได้เผื่อวันไม่ใช่แล้วโอ้น่าจะเละอ่ะ30นาทีกำลังมันเป็นยางมะตูมอ่ะยังไม่ทันเห็นข้างในเลยไม่ได้เอาช้อนมาเนาะนี่ไงยางมะตูมอยู่เฮ้ยมันเป็นยางมะตูมขนาดเราปล่อยไว้30นาทีนะเขาบอกให้ไว้แค่15นาทีด้วยซ้ำนี่เห็นไงเฮ้ยน่ากินนะอร่อยไหมก็ไข่ต้มบ้าแต่มันเป็นไข่ต้มออนเซ็นนะคือไม่ได้ซื้อเงินสดไม่ได้ซื้อเงินสดไข่ต้มออนเซ็นนึกว่าไข่ต้มสุขภาพไข่ต้มออนเซ็นงดเชื่อเบื่อทวงนี่แล้วก็ใส่ซอสแซ่บๆๆๆเดี๋ยวนั่งกินไข่ดีกว่า10ลูกกินให้หมดน่ากินมากมันเหมือนเยลลี่ทุกคนอร่อยมากข้างนอกมันจะนิ่มๆข้างในไข่แดงมันจะแบบหนึบหนับหนึบหนับนะมันจะไม่แข็งเหมือนเราต้มกับอุณหภูมิสูงๆนะอร่อยมากอันนี้กำลังแกะลูกที่2แล้วฟองที่2แล้ว กินต่อนี่นะครับทุกคนด้านหน้าของเราจะเป็นห้องอาบน้ำแร่ฮอตสปานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันฟังด้านนั้นก็จะเป็นแบบที่ต้มไข่ที่เราผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เรารับประทานไข่เรียบร้อยแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยมีห้องน้ำต่างๆแบบดีอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่าห้องสปาเขาเป็นอย่างไรบ้างพาไปดูบรรยากาศนี่อ๋อนู่นเขาจะเป็นแบบอ๋อนี่มีเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่างเลยนะเป็นอ่างให้เราไป
แช่มีเป็นห้องเป็นห้องแบบนี้ด้วยนี่เขาจะมีแบบเป็นที่ให้เราอ๋อแต่ว่าเป็นสระแบบนี้เขายังไม่เปิดนะครับก็จะมีแบบอาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระห้ามใช้สบู่แชมพูไม่ควรอาบเกิน10นาทีค่าบริการห้องแช่รวมเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทนะครับนี่นะครับเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง6โมงเย็นนะวันหยุดแล้ววันนักขัตฤกษ์ก็จะเป็น7โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบห้องรวม20บาทเด็ก10บาทอัตราค่าบริการอาบน้ำ50ผู้ใหญ่50เด็ก20จะมีผ้าเช็ดตัวมีผ้าถุงมีผ้ากำมาให้เช่าเลยครับนี้เลยเนี่ยมีอาหารปลาตรงนี้ด้วยอาหารปลาเป็นข้อมูลหยุดขายบัตรประมาณ5โมงครึ่งนะครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนี่ยไปแช่แบบนี้อยู่ด้านในเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นห้องเป็นห้องนะให้เราเข้าไปอาบด้านในเดี๋ยวพาไปดูอ๋อนี่อันนี้เป็นกาแฟสดอ๋อนี่เป็นน้ำตกนะตรงนี้ก็แช่ได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำร้อนเหมือนกันพามาเดินดูอู้คนแช่เต็มเลยทุกคนจะพาเดินดูบรรยากาศนะโอ้ยเนี่ยเขาก็จะมาแช่น้ำร้อนกันอยู่บริเวณตรงนี้อ๋อตรงนี้มีแบบจุดให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคนก็จะมานั่งเล่นนั่งเล่นน้ำจากน้ำตกก็จะหนาวแล้วเด็กอ่ะอ๋อตรงนี้เป็นฝั่งน้ำร้อนนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งน้ำเย็นเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศของคนที่มาพักผ่อนกันนะเขาก็จะมานอนพักผ่อนนั่งรับประทานอาหารอยู่ริมลำธารน้ำตกอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับถ้าจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องแบบเดินไปหรือว่ารถไปเนี่ยประมาณ800เมตรจากนี่นะครับมันจะเกิดก็จะประมาณนี้โอ้ยน้องน้องเล่นน้ำเนาะอันนั้นจะเป็นยังไงเจสันออนเซ็นเจสันออนเซ็นโหคนเยอะมากเฮ้ยเจสันออนเซ็นดูแบบเป็นแถบเลยให้เรามาแช่น้ำร้อนโอ้ดูฝั่งด้านนู้นคนเยอะมากแล้วก็มีนะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบมาจากน้ำตกนะครับน้ำตกก็จะไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยตรงเขาต้มไข่กันเยอะมากต้มเป็นตะกร้าใหญ่เลยทีเดียวนู่นบริเวณด้านหน้าของเรานี่จะเป็นแจ้ซอนนวดแผนไทยนะครับโดยชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะครับด้านในก็จะเป็นแบบเนี่ยมานอนพักผ่อนเล่นน้ำ อุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นต่างๆเรียบร้อยก็มานวดแผนไทยกันบริเวณตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินออกไปด้านหน้านะฝั่งด้านนี้ที่เราผ่านมาก็จะเป็นอาบน้ำแร่แต่ไม่มีแช่น้ำนมอาบน้ำแร่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบจุดน้ำร้อน
โอ้บรรยากาศดีมากเลยนี่ก็คือบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติแจ้สอนนะครับแล้วก็มีเป็นลานน้ำพุร้อนที่เราพาไปชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของศูนย์บริการแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติแจ้สอนนะครับพามาชมมาต้มไข่กันเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะรอรถของที่พักนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ป่าเมี่ยงไปพักป่าเมี่ยงกันแล้วก็จะพาไปเดินชมบรรยากาศป่าเมี่ยงนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปรอชมนะครับว่าเราขึ้นไปบนป่าเมี่ยงแล้วบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ